สนับสนุนโดยภรรยาของผมยังสวยความลับหรือครับแชมพูสำหรับสุนัขเชนการ์ดปกป้องสุนัขที่คุณรักจากเห็บหมัดและเห่าด้วยประการทั้งปวงครับเราก็มาถึงมูซีเรโทรอัพโตโมบิลเนียเยโรโกซึไกช่างมันเถอะนะมิวเซียมออฟรีโทรคาร์สนะครับครับเสร็จแล้วมาถึงข้างหน้าปุ๊บนะฮะอย่าหวังว่าคุณจะเจอพิพิธภัณฑ์แบบพิพิธภัณฑ์ลูฟที่แบบฝรั่งเศสอะไรเงี้ยที่ดูแบบดูยุโรปดูอะไรเงี้ยซึ่งมันสิ่งที่ผมเห็นมันคือโกดังอะอันนี้พูดง่ายนะครับโกดังเอเชียทีคตอนที่เอเชียทีคยังไม่สร้างสภาพดูแบบเฮ้ยบอมมึงแน่ใจนะว่าที่นี่คิดเหมือนกันลองเปิดประตูเข้าไปดูแน่นอนครับสิ่งแรกที่เจอคือรอยยิ้มมันอ่อนหวานของพนักงานกูรอเล่นเจอที่ตัวกระเป๋าก่อนเลยที่ตัวกระเป๋าวางแบบประมาณว่าถ้าเกิดมึงผลักประตูเข้าไปไม่โดนอะมึงผลักเอาไอ้เสาสแกนเนี่ยล้มในหน้าแน่นอนก็เดินเข้าไปวางกระเป๋าสแกนกระเป๋าตรวจเหมือนสนามบินนะครับครับแล้วก็เข้าไปซื้อตั๋ว adult people เขาเขียนเป็นป้ายภาษาอังกฤษไว้เว้ย price of ticket adult people 400 ruble 400 ruble นะ children from 7 to 18 years 18บ้านกูไม่นับเป็น children แล้วนะ200 ruble มันเขียนไว้งั้นจริงๆอ๋อเหรอเออเนี่ยแล้วก็เวลาเปิดทำการเขาเขียนไว้เลยว่าเปิด10โมงนะครับถึง3ทุ่มนะฮะแล้วก็มีทุกวันครับยกเว้นวันที่กูปิดอ่ะคือเขาจะเขียนไว้งั้นเปิดทุกวันยกเว้นวันที่กูจะปิดนะครับตั๋วใบสุดท้ายจะจำหน่ายก็คือ2ทุ่มครึ่งอ่ะทีเนี้ยซื้อตั๋วละที่เคาน์เตอร์ตั๋วเสร็จปุ๊บก็ไปเขาจะมีเคาน์เตอร์ขายของที่ลึกที่มีของที่น่าสนใจมากถ้าใครชอบสะสมโมเดลรถนะครับ1ต่อ64 1ต่อ43คุณไปดูที่นี่ได้เลยมีรถรัสเซียแล้วก็มีรถยุโรปทรงแปลกๆมีแก้วที่เป็นรถรัสเซียมีของน่าซื้อมากไม่มีอย่างเดียวครับไม่มีคนขายเออแล้วตอนนั้นที่พี่ไปถามเขาก็ไม่ได้ขายพี่ใช่ป่ะก็เห็นเขาทำหน้างุนๆก็ประมาณว่า no english key พูดอังกฤษไม่ได้โถแล้วก็ไอ้ประตูเนี่ยห้องคนขายเนี่ยก็ล็อกเพราะฉะนั้นนะครับmechanic your mother คือช่างแม่มือช่างแม่ไปเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์กันก่อนเลยครับสิ่งแรกที่เราเจอในพิพิธภัณฑ์รถยนต์รีโทรคาร์ก็คือแมวอ๋อไอ้แมวตัวนั้นใช่ไหมเออแมวนายช่างแมวนายช่างแมวเห็นเดินมอมแมมมอมแมมมาอืมตัวมันขาวๆใช่ป่ะใช่ใช่แล้วเป็นแมวที่เฟรนลี่โคตรๆนะเราก็แบบเห็นแมวเดินมาหลังก็ย่อเอ๊ะเมียวเมียวตอนนั้นเราเห็นละเห็นแล้วว่ามันเขาเดินเข้ามาแล้วพี่ก็แบบประมาณว่าสกิดบอม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 บอกดูเนี่ยบอมก็เริ่มแมวแมวเห็นไหมแล้วเดินเข้ามาเลยเว้ยเฮ้ยคือแมวรัสเซียเนี่ยมันน่าอุ้มมากเลยเว้ยใช่ใช่มันจะอ้วนๆแบบโอ้นิดนึงนะฟูฟูน่าจะยุ้ยๆอ่ะคือแบบไอตัวที่เล่นกับเราเนี่ยมันจะมีคราบน้ำมันเพราะกูรู้ว่าให้รู้ว่ากูเป็นแมวมิวเซียมออฟเรโทรคาร์สเพราะนั้นสีผิวสีสัตว์แม่งก็ดูรีโทรคราบน้ำมันแม่งก็มีคลาสสิกสัตว์และที่สำคัญคือหน้ามองตรงเหมือนบอริสเยลซินมากแมวรัสเซียจริงเออพี่เลยตั้งชื่อพี่เลยแบบตั้งชื่อมันเยลซินเยลซินก็บอกพี่เรียกว่ามันเป็นแมวฟูสนิมอ่ะมีคราบควันกับน้ำมันทั้งตัวแล้วเชื่องมากครับนะแล้วตลอดเวลาที่เราเดินในมิวเซียมนี้ไอเยลซินเนี่ยมันจะเดินตามตลอดเดินตามตลอดคอยพาไปนู่นไปนี่ตลอดแล้วก็บางทีก็โผล่ลืมนู่นนิดโผล่ลืมนี่มาบางทีก็วิ่งตะลุยกลวดแล้วเสียงมันก็ดังกูก็ตกใจขี้พุ่งบางทีแล้วก็บางทีก็แบบเขามีรถคลาสสิกอยู่ก๊าซลิมูซีนปฏิมากรรมของโซเวียตอีเยลซินแม่งกระโดดขึ้นไปบนหลังคาปุ๊บ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 แล้วก็ไปนั่งเกาแก๊ก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 เอาเล็บฝนประตูหน่อยนะก็เนี่ยในถงแรกที่เราเดินเข้าไปเจอเนี่ยมัน
จะเป็นโถงที่รวบรวมรถที่เป็นรถของโลกเอาไว้ดีกว่ามันจะยังใช้คำว่ารถของโลกรถของโลกเอาไว้ดีกว่าเพราะมันจะมีทั้งพวก Chevrolet Gal Cadillac Jaguar หรือว่า Ford Model T หรืออะไรเงี้ยครับมันจะเป็นรถตามประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งตอนแรกเข้าไปก็แบบแอบผิดหวังนิดๆเพราะว่าสิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยอยากเห็นแบบเขาเรียกเป็นรถรัสเซียยุคแรกนะคือประมาณว่า beginning of automobile in Russia อยากเห็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ๆแต่มันกลายเป็นว่าเป็นโถงของรถยนต์ที่โด่งดังอยู่แล้วของโลกอะไรเงี้ยซึ่งแบบซึ่งกูเห็นมาเยอะแล้วซึ่งกูเห็นมาพอสมควรแล้วแต่ว่ามันจะเจอพวกอะไร Cadillac Series 62หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พวก Chevrolet Master Deluxe อันนี้ที่พี่แพนชอบใช่ไหม Master Deluxe Master Deluxe ที่จอดอยู่ตรงมุมแล้วก็มันมีหลายอย่าง Horse 830 BL Pullman Cabrio คือรถทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นรถจากยุคประมาณ 1930s ที่จอดอยู่ด้านหน้านั้น 1930s 40s ประมาณนั้นอ๋ออันนี้ผมต้องเตือนอย่างนึงนะครับท่านผู้ฟังคนไหนอยากจะไป Museum of Retro Cars แล้วชอบสะสมของที่ระลึกนะฮะครับกรุณาเตรียมเหรียญ100รูเบิลหรือ50รูเบิลไปเยอะๆเพราะมันจะมีตู้สำหรับกดเป็นบัตรทองคำมันเป็นบัตรทองคำแล้วก็เหรียญทองคำบัตรทองคำเหรียญทองคำกระจายซ่อนตัวอยู่ตามมุมและหลืบต่างๆในมิวเซียมนะครับมันก็จะเป็นรูปสมมุติบัตรทองคำเนี่ยก็เป็นรูปจากัวเป็นรูปรถอะไรแปลกๆหลายอย่างไอ้ตรงที่เราเจออันแรกมันจะเป็นจากัวกับแคดิลักถูกไหมซึ่งไอ้จากัวคาดิลักกูมารัสเซียผมไม่รู้จะกดทำไมใช่ใช่ไหมกูมารัสเซียว่ะเลยก็เลยแบบยังไม่ได้นี่แต่ว่าในโถงแรกเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดผมที่สุดคือรถตรงกลางโถงว่ามามันคือรถอะไรบอมจำยี่ห้อมันไม่ได้เดี๋ยวนะนี่พี่หาให้แล้วเจอแล้วคือมันเป็นรถที่สภาพเหมือนไงครับมันเป็นรถที่ดูรัสเซียรถรัสเซียที่แบบที่เราอยากเห็นมันเป็นรถรัสเซียที่เราอยากเห็นรัสเซียจริงๆแล้วสภาพเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือน Ford Anglia ในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับหลังโดนต้นไม้ฟาดแล้วอยู่ในป่ามาชาตินึงเหมือนอย่างนั้นเลยจริงครับประตูไม่มีประตูไม่มีซึ่งไอ้รถรุ่นนี้มันยี่ห้ออะไรนะพี่ซาโปโรเซตซาโปโรเซตไม่เกี่ยวอะไรกับฮอกไกโดนะมันจะเขียนว่าซาโปโรเซตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซาโปโรเซตซาโปโรเซตซาโปโรเซตแล้วก็ ZA-Z968M ซึ่งไอ้ 968M เนี่ยมันจะเป็นรถยนต์ที่เครื่องวางหลังวางหลังด้วยเหรอวางหลังเป็นเครื่องวางหลังปอร์เช่911คอมมิวนิสต์ใช่อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็มันเป็นรถยนต์ที่ขายให้คนที่เป็นคนในระดับชนชั้นธรรมดา uh-huh. ก็คือมันจะไม่ใช่รถแบบรถสำหรับข้าราชการหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อ ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นรุ่น 968M Porsche 968 968M เนี่ย okay. มันไม่ใช่รุ่น M ธรรมดาด้วยจริงๆ ตัวนี้มันเรียกว่า 968MB MB ซึ่ง 968M ธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นรถที่มันมีเขาเรียกจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่ารถรุ่นนี้มีรูเจาะตรงหลังคาที่วางไม่ที่วางเท้าเดี๋ยวของคนนั่งซันรูฟกูพอว่านะไอ้นี่ตีนรูฟนี่ใช่เอาไปทำไมวะตีนรูฟตีนรูฟพี่ก็ถามใช่ไหมว่าทำไมWhy จุดเด่นของรถรุ่นนี้คือเขาทำเอาไว้ให้คนที่อยู่แถวแถวชนบทหรือว่ามีทะเลสาบเนี่ยสามารถขับรถไปจอดบนทะเลน้ำแข็งเจาะรูที่ใต้รถเอ้ยเจาะรูน้ำแข็งที่ใต้รถเอารถขับไปคล่อมรูนั้นคล่อมรูนั้นแล้วก็เปิดไอ้ฝาเนี่ยแล้วก็หย่อนเบ็ดตกปลาได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปนอกรถอุ่นใช่อุ่นแล้วในรถเนี่ยจะมีปลั๊กไฟสำหรับเสียบห้อยหลอดไฟเล็กๆได้หนึ่งอันอันนี้คือรุ่นธรรมดานี่คือ698 968M ธรรมดาส่วนไอ้รุ่นที่เราเห็นเนี่ยมันพิเศษกว่านั้นอีกพี่968 MB ซึ่งแบบบอมเข้าใจเลยว่าทำไมมันมาอยู่ในสภาพนั้นเพราะว่าคิดว่าอะไหล่มันน่าจะแบบน่าจะหายากเพราะมันพิเศษมากพิเศษตรงไหน968 MB เป็นรถรุ่นที่ทำมาสำหรับผู้ที่มีขาหนึ่งข้างฮะ เป็นรถผู้พิการรถของคนพิการรถของผู้พิการซึ่งมันจะมีพี่ถ้าพี่เข้าไปดูข้างในมันจะมีคันโยกอยู่เพื่อให้ใช้เป็นเหมือนบอมไม่แน่ใจมันเป็นเบรกหรือคันเร่งเพราะเขาไม่ให้เราเข้านะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ข้างหลังมีสติ๊กเกอร์ผู้พิการที่พี่เห็นฮะก็มีถ้าที่พี่เห็นนะฮะเบรกมือ
อันเรียวเล็กอยู่ข้างขวาของคนขับครับแล้วก็มีคันโยกครับ1 2อันครับที่เห็นประมาณ3อันนะครับครับบอสผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคันเร่งมั้งน่าจะเป็นคันเร่งแสดงว่าอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีขาขวาใช่เออเพราะว่าอันซ้ายมีคลัชเห็นคลัชอยู่แสดงว่าอันนี้เป็นรถสำหรับผู้ที่ไม่มีขาขวานั่นเองซึ่งแบบตกใจเห็นว่าเฮ้ยนี่มันรุ่น968แต่มันไม่ใช่968ธรรมดาว่ะไม่มีป้ายไม่มีป้ายใช่มันต้องเป็น MB แน่เลยไปดูเอ้ยเชี่ยใช่จริงด้วยมึงเจอหนึ่งในโลกที่มึงจะไม่เจอที่ไหนหายากมากนะครับตัวเนี้ยเพราะทุกทีถ้าคุณขับคุณไปเจอโดยทั่วไปเนี่ยมันคือ968 M ธรรมดาอ่าฮะนั่นแหละเนี่ย968 M นะครับนี่คือ968 MB 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 ใช่ใช่ใช่ครับแล้วมีอันนั้นคือคันที่บอมชอบใช่ไหมใช่ชอบที่สุดในนี้นะ ไอ้ที่นี่นะคือไอ้เงินตัวส่วนในฮอลเนี้ยคันที่พี่ชอบที่สุดนะครับคือจริงๆแหมต้องบอกตรงมันมีหลายคันมากเลยแต่ว่าเราคงไม่พูดทุกคันสิ่งที่ชอบมากสุดในนั้นนะครับก็คือนี่แหละครับ Cadillac Series 62 Coupe อ๋อ Coupe ใช่ที่มันเป็นรูปคันสีเทาใช่ไหมคันสีดำครับสีดำแล้วก็มีนางฟ้ามีปีกแล้วก็แอนนมทะยานขึ้นฟ้าเนี่ยพี่ว่าทรงมันสวยมากนะคือถ้าเขาพูดกันไอ้รุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นประมาณปี1946มั้งครับแล้วก็จะเป็นยุคที่มาเฟียอิตาลีอยู่ที่อเมริกาเยอะๆครับพี่อ๋อเฮ้ยจริงพี่ชอบก็คือว่ากระจกบานหน้ามันลาดกว่ารถรุ่นอื่นในยุคเดียวกันนะนอกนั้นความคลาสสิกต่างๆเส้นสายมันคือมันดูแล้วชัดอะ1940 50s แน่นอนมันคือยุคต่อจากรถที่เป็นไฟตะเกียงก็คือจะเป็นยุคที่รถเริ่มมีซุ้มล้อใหญ่แล้วซุ้มล้อใหญ่ครับขนาดตัวรถก็ใหญ่คือดูน่าขับมากครับถ้าในชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสได้นั่งก็จะดีมากนะ แล้วก็การที่เขาเอารถพวกนี้ประมาณนี้มาอยู่ด้วยกันนะทำให้รู้สึกได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยฮูดออร์นาเมนต์คือสิ่งที่สำคัญมากนะใช่ใช่ฮูดออร์นาเมนต์คือสิ่งที่บ่งบอกฐานะของคุณดีกว่าใช่ฮูดออร์นาเมนต์คืออะไรคุณนึกถึงภาพเบนซ์124หรือเบนซ์190E ครับครับแล้วก็มีโลโก้เบนซ์ลอยขึ้นมาเป็นดาวลอยขึ้นมากระจังหน้าสิ่งที่อยู่บนฝาโปรงแล้วมันลอยขึ้นมานะครับคือฮูดออร์นาเมนต์ครับแล้วพี่ก็ถ่ายฮูดออร์นาเมนต์ไว้หลายอันมากของบิลอีกเนี่ยมีเป็นรูปเครื่องบินเจ็ตใช่เป็นรูปเครื่องบินเจ็ตที่ดูแบบเฮ้ยสวยทันสมัยมากเลยแต่ขอโทษนะครับบิลอีกสเปเชียลริเวร่าปี1956อ่ะหน้าปี1956เครื่องบินไอพ่นมันยังเป็นอะไรวะโบอิ้ง707อยู่อ่ะแต่นี่เป็นเครื่องบินเจ็ตแล้วนี่707ก็เป็นเจ็ตแต่อันเนี้ยมันเป็นทรงที่มันสวยมากสวยเหมือนพวก787หรือ A350 ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีออนฮูดออร์นาเมนต์ก็จะมีของนี่พรีมัทฮะของพรีมัทเนี่ยพรีมัทสเปเชียลเดลุคส์นะฮะฮูดออร์นาเมนต์จะเป็นรูปเหมือนเรือใบอ๋อใช่ครับแล้วก็เพราะพรีมัทเป็นเมืองที่เป็นเมืองริมทะเลเพราะนั้นก็จะเป็นรูปโลโก้เรือใบพวกรถเบนซ์ต่างๆนะครับใครอยากเห็นเบนซ์อเดนาเวอร์ที่นี่มีคันจริงจอดอยู่ฮูดออร์นาเมนต์แน่นอนก็ต้องเป็นดาว3แฉกเบนซ์อะไรนะพี่เบนซ์อเดนาเวอร์อเดนาเวอร์ W189ครับเอเขาเรียกว่าจริงๆเป็นถ้าเป็นคนไทยเรียกคนไทยเรียกจะเรียกว่าอะไร170เนาะ189 1อ๋อตัว W189ถ้าเบนซ์เรียกแบบศัพท์ธรรมดาเลย Mercedes Benz 300 3อ๋อแล้วไม่ใช่300ไม่ใช่600พิวแมนนะอันนี้คือ300 300ก็คือพูแมนในยุค50อ่ะเขาเรียกฉายาว่ารุ่นอเดนาเวอร์เพราะว่าเจอร์มันชานเซเลอร์คุณคอนราดอเดนาเวอร์ชอบนั่งเขาเลยเรียกรุ่นอเดนาเวอร์แล้วคันข้างๆคือ170ถูกป่ะใช่ซึ่งโอเคจำผิดไม่ค่อยมีอะไรอยากพูดกันแล้วก็มี นี่ครับพูดถึงฮูดออร์นาเมนต์เนี่ยมันก็มีของฟอร์ดคนอื่นเขาเอาอะไรจากกั้วมีสิงโตเบนซ์มีดาวบิลอีกมีเครื่องบินเจ็ตนะครับฟอร์ดแม่งเป็นนกกระทามันเป็นฟอร์ดยุคแรกๆป่ะไม่รู้เป็นรูปนกกระทาไม่ใช่เหี่ยวแน่นอนเหี่ยวหน้ากูไม่ตอนแรกผมดูเห็นเป็นเป็ดว่าใช่เออเป็นเป็ดแล้วก็ดีเนาะเป็ดเหรออะไรใช่แล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังได้เห็นพวกรถแปลกๆเยอะครับอย่างแบบพวกอะไรวะ Hump Mobile Hump Mobile เอาไม่ใช่ Hump โทษ Hump Mobile Hump Mobile ทำไมไปเรียกโทษไปเรียกเป็น Hump Mobile Hump Mobile เลยปี1930แล้วก็มีพวกรถพวกประมาณแบบเขาเรียกอะไรว่า Ford Model A
ับและ Cadillac V8 Coupe ปี1928คุณเอ๋ยเกิดมากูไม่เคยเห็นรถยนต์สีที่นั่งคันไหนแม่งยาวขนาดนี้มาก่อนเลยยาวจนแบบคุณสามารถเอา Toyota CHR TNGA ใส่เข้าไปในทั้งคันนะใส่ไประหว่างฐานล้อรถนี้ได้แต่พี่สังเกตว่าไอ้ตรงที่นั่งอ่ะแม่งนิดเดียวแคบชิบหายใครไม่รู้ใครเป็นคนออกแบบคือรถยาวยาวจริงนะครับแต่ว่าห้องโดยสารแคบประมาณไดซูบิล่าครับนั่นคือความแนวแคบมันนะใช่ๆแนวแคบความแคบมันนะความแคบมันนะส่วนไอ้ด้านที่เป็นแบบเล็กรูมอะไรเงี้ยก็จะอาจจะยาวหน่อยยาวแบบเมบักแคบแบบไดซูบิล่านี่คือคาร์ดิแลกก็จะนั่งชิดๆกันหน่อยนะครับอบอุ่นชิบหายแล้วพี่สังเกตไหมว่ารถในยุคนั้นของรถยนต์ฝรั่งเศสเนี่ยรถฝรั่งเศสจะมีหม้อน้ำอยู่หลังเครื่องทำไมวะรู้ไหมรู้สึกแปลกเหมือนกันแบบเพิ่งเคยเห็นแบบเพราะว่าทุกทีเคยแต่อ่านแต่ไม่เคยเห็นคันจริงพอไปเห็นคันจริงก็เฮ้ยทำไมหน้ามันดูรูๆเพราะทุกทีถ้าเป็นรถยุคนั้นที่มันเป็นรถเขาเรียกว่าไฟตะเกียงอะประมาณยุคปี1920-30คือในไฟเนี่ยเป็นตะเกียงจริงๆใช่ไหมใช่มันเป็นตะเกียงจริงมันจะเป็นตะเกียงครับจุดไฟแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือยุคเดียวกับพวกฟอร์ดโมเดลทีซึ่งพวกนี้มันต้องจุดไฟอยู่เพราะมันแทบไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถเลยเนี่ยอย่างคันหนึ่งนะที่เป็นไฟตะเกียงนะ Renault Type AG 1 Taxi อันนี้แท็กซี่ยุคแรกเป็นไฟตะเกียงแน่นอนคนขับจะไม่มีหลังคาแต่แคปคนนั่งมีหลังคาแบ่งแยกชัดเจน discriminate มากๆแบ่งแยกชัดเจนใช่นั่นแหละครับแล้วก็มีไฟตะเกียงอันนี้ก็ตะเกียงนะฮะแต่เป็นตะเกียงยุคพัฒนาแล้วหรือเปล่าเขาเรียกมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่มันเริ่มเป็นหลอดไฟแล้วพี่แต่ว่ามันยังใช้แบบโคมตะเกียงอยู่แล้วนี่แหละคลีเมนบายาดทัวร์เลอร์เฟตันโอ้ยตัวนี้น่าจะตะเกียงเลย1912ตะเกียงเลยมองดูข้างหน้าเหมือนเป็นฮาโลเจนนะฮะแต่มองเข้าไปตะเกียงตะเกียงมีหลอดเอ้ยมีไส้อะมีไส้ให้แบบให้จุดไฟใช่เนี่ยนี่คือฮอลข้างหน้าย้ำนี่คือฮอลข้างหน้าอย่างเดียวนะครับครับยังมีเอ็กตาซีรอคุณอยู่ที่ฮอลข้างในอีกอันนี้ฮอข้างในเนี่ยเดี๋ยวแบบโอ้เมื่อกี้ฮอเมื่อกี้ผิดหวังใช่ไหมผิดหวังเล็กๆเห็นอยู่คันเดียวพอเดินเข้ามาข้างในปุ๊บโอ้ฮาเลลูยาลงไปกองกับพื้นเห็นแต่ละคันแบบสิ่งที่แบบว่าต้อนรับเราอยู่อยู่ด้านซ้ายไชก้าถามว่าไชก้าคืออะไรไชก้าคือรถของคือเท่าที่บอมเข้าใจนะคือแบบพอดีพวกข้อมูลแต่เป็นภาษารัสเซียหมดคือมันเป็นรถสำหรับเขาเรียกว่าเป็น government agent น่ะคือรถของพวก KGB อ่ะที่เขาเรียกรุ่นที่เป็นรุ่นแก๊สใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช้แก๊สนะชื่อรถ GAZ13 ก๊าสก๊าส13ไชก้าใช่ปี1959ใช่ๆแล้วมันจะเป็นโลโก้เป็นรูปกวางใช่ใช่ใช่แล้วทรงรถมันแอบดูเหมือนอะไรรู้ป่ะนิวยอร์กแท็กซี่ยุคเอตตี้พวกเช็คเกอร์มาราธอนใช่ไหมคล้ายมากคล้ายมากซึ่งตัวนี้จริงๆบอมไม่อยากเรียกเช็คเกอร์มันดูเหมือนพวกคาดิแลคประมาณปี1953มากกว่าแต่ด้วยที่ตัวนี้มันเป็นปี1959แล้วก็เขาเรียกอะไรพี่ฐานล้อยาวนั่งสบายเหมือนไมบัคแต่เป็นรถ KGB แปลกว่ะผมรู้สึกแปลกมากนะแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับมันเป็นเกียร์ออโต้เป็นแบบกดปุ่มด้วยที่เขาเรียกเซเลสปีดใช่ป่ะไม่ใช่เซเลสปีดเราเรียกอะไรมันจะเป็นกดปุ่มเทเลทัชถ้าเทเลทัชเป็นของ SL Ford SL จะใช้เทเลทัชแต่อันนี้ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นปุ่มกดเหมือน ESL เลยแต่เป็นของคล้ายๆเหมือนเทเลทัชของ SL ใช่แต่เป็นของรถคอมมิวนิสต์ใช่ไหมใช่เทเลทัชสกายาคือเขาเรียกรถยนต์ที่รัสเซียครับมันจะถูกแบ่งแยกโดยชนชั้นค่อนข้างชัดเจนนะก็คือระดับสูงเนี่ยจะเป็นพวกไชก้าครับผมระดับกลางเนี่ยผมจะทำชื่อไม่ได้มันชื่อว่าอะไรวะอ๋อโวก้าใช่ไหมโวก้าก๊าซโวก้าอ๋อรถรุ่นนี้ตอนหลังๆมานะครับเขาเป็นแรงบันดาลใจจนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เกิดความคิดถึงความเป็นรัสเซียในยุคคอมมิวนิสต์ครับนะครับแล้วก็มีการนำมาแต่งเป็นเพลงเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ประมาณ5ปีแล้วนะครับที่เพื่อเพลงโวกา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 โวไม่ใช่อามีนาพื้อเดซิโกเดตินาโบลาโวก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 าโวมันจริงๆมันไม่ล็อกไม่ใช่เพลงกาโวนะมันคือเพลงโวการัสเซียตรงไหนวะโวกาคือโวกาเนี่ยมันจะเป็นรถที่สำหรับข้าราชการระดับปกติทั่วไปครับ
แล้วก็จะมีพวกไอ้พวกรถขี้เป็ดอ่ะผมเรียกรถขี้เป็ดรถขี้เป็ดพวกก๊าซโง่ๆแล้วก็มีไอ้อย่างไอ้968นั่นไงเอออะไร968นั่นก็เป็นรถสามัญชนเนาะเออพวกเนี้ยคือผมเรียกว่ารถขี้เป็ดแล้วก็จะมีพวกลาด้าไอ้2101ที่แม่งชื่อรุ่นเหมือนโนเกียเออเออพวกเนี้ยที่ทำมาจากเฟียส124อะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเนี่ยรถขี้เป็ดทั้งหลายจะเป็นประชาชนทั่วไปขับกันเพราะนั้นถ้าขับอยู่ถ้าสมัยก่อนที่ยังเป็นโซเวียตรัสเซียเนี่ยก็คือเห็นโวก้ามาเนี่ยข้าราชการชัยก้ามาเนี่ยมึงต้องระวังถ้าชัยก้าเนี่ยมึงไปปาขี้ใส่รถเขาปุ๊บนะหายไปจากโลกก็เป็นไปได้โดนซัมเบอร์สเก็บอะไรประมาณนั้นกัส13ชัยก้าเนี่ยเท่าที่รู้มานะฮะคือกูไม่รู้อะไรเลยยกเว้นเครื่องยนต์นะครับครับเป็นเครื่องยนต์สมรรถนะสูง V8 5.5 ลิตรซุปเปอร์ชาร์จที่ให้กำลังถึง476แรงม้าเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นมันสเปคของ E55 compressor Mercedes AMG ชัยก้านะครับมี195แรงม้านะครับ195แรงม้าแต่ V8 ใช่ไหม V8 5.5 ลิตร195แรงม้าณปี1959ก็ไม่เร็วไม่เร็วครับรู้สึกเป็นเครื่องที่เป็นของผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องโอสโมบิลด้วยมั้งอาจจะเพราะในยุคหลังสงครามตอนที่มันยังไม่สงครามเย็นจริงจังกันนะยังมีหลายอย่างที่รัสเซียบางทีแบบสมมติก่อนสงครามอยากทำนาฬิกาไปเอาของฝรั่งเศสมาหลังสงครามอยากจะทำพวกอะไรรถหรืออะไรบางทีก็ไปยืมอเมริกาบ้างอังกฤษมาบ้างแล้วก็มา develop ต่อเป็นของตัวเองนะยืมบ้างขโมยบ้างก็เหมือนพวกลาด้าที่ไปเอาพวกไปซื้อแต่นั้นเขาซื้อจริงจังไงเพราะว่าอิตาลีมันก็เป็นหนึ่งในคอมมิวนิสต์ถูกไหมตอนนั้นนะครับเขาก็ซื้อจริงจังซื้อตัวแพลตฟอร์มมาทำต่อให้กลายเป็นลาดาที่พี่บอกว่าไอ้รถพวกเนี้ยถ้าเราแยกส่วนดูทีละส่วนแม่งสวยนะเว้ยสวยสัตว์งามมากคือแบบเฮ้ยจริงๆนะเมื่อชิ้นส่วนมันแยกกันอยู่นะแม่งดูมีความหมายมากโดยเฉพาะอย่างยกตัวอย่างแล้วกันครับมอสโควิช2140ครับมอสควิช2140เราดูประตูแล้วนะฮะแม่งการที่จะพับประตูไปมาให้ได้เส้นอย่างนั้นเนี่ยมันใช้ความพยายามไม่น้อยกว่า BM Series 5 E60 เลยนะเว้ยคริสแบงเกิลเห็นเนี่ยแบบโอ้โหแบบมึงฟองกระแทกปากตายแน่นอน นะครับแต่พอแม่งประกอบเป็นคันปุ๊บนะฮะคือหน้ามึงเหมือน Mazda Familia ประตูมึงเหมือน E60 แค่ตุ่งเส้นท้ายมึงเหมือนเฟียสที่โดนรถบดทับปลาออกมาก็เป็น Mosquit 2140ที่เราเห็นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยรถคันนี้มันต้องเป็นรถจาก1960แต่แท้จริงแล้วมันเป็นรถปี1976มันก็จะมีความแบบตามๆอยู่นิดนึงไม่นิดอ่ะไม่นิดอ่ะคือแบบเนี่ยปีนะพี่รถที่เป็นโซเวียตแท้ๆนะครับคุณไปดูเลยนะไม่นับพวกชัยก้าหรือรถที่ชัยก้าโวก้าซึ่งเป็นรถที่ดูออกแบบมาดีเลยนะมอสควิชเนี่ยเอกลักษณ์ประจำค่ายของเขาคือแม่งดูทีละส่วนโคตรสวยยำรวมกันเมื่อไหร่ปุ๊บดูไม่จืดเลยดูไม่จืดมอสควิชนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้หรือผลิตโดย AZLK นะฮะครับไม่ใช่ SALZOL นะฮะเป็น AZLK ซึ่งย่อมาจากกูต้องอ่านภาษารัสเซียอีกแล้วAutomobilny zavod imeni Leninskogo Komsomolak ฮะให้กว่าอีกรอบอ่ะ Automobilny zavod imeni Leninskogo Komsomolskaya ไม่ใช่ Komsomola แปลว่า Lenin Communist Youth League Automobile Factory โรงงานคอมมิวนิสต์ยุวชนเกี่ยวอะไรวะแต่ละคำแม่งโรงงานคอมมิวนิสต์ยุวชนของเลนินเป็นชนชั้นแรงงานอะไรอย่างงี้ป่ะคือเอาง่ายๆนะชื่อแม่งก็เหมือนรถอ่ะดูเป็นคำๆไปแม่งโคตรดีเลย Leninist Communist Youth พอมารวมกันปุ๊บไม่มีความหมายเหี้ยอะไรเลยนะผมชอบไอ้คันนี้ด้วยคันที่มันเป็นรถเหมือน Nissan NV อ่ะอ๋อชอบอ่ะคือไอ้รถเนี่ยข้อแรกเลยนะส่งมันประมาณนิสสัน NV แต่ว่าอย่าไปนึกถึงนิสสัน NV Pickup นะครับครับคุณควรจะค้นหาคำว่า Ford Falcon Youth ปี1984ซึ่งมันเป็นรถกระบะไซส์ประมาณ NV ครับประตูต่างๆจะเหลี่ยมๆนะครับแต่หน้าเนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกรัสเซียนะคือพอดูรถยกคันแล้วแม่งไม่สวยอ่ะหน้าก็เหมือนไปเอา Renault แบบเก่าๆมาแล้วทำให้แย่ลงนะครับแต่ว่ารถที่คุณบอมพูดถึงเนี่ยในคอนเซปต์ของมันโดยภาพรวมมันคือรถปิกอัพ
สำหรับคนเมืองซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าชื่อของมันก็คือแน่นอนครับพี่ทำกันบ้านรูปทรงไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็คือ Moskvich 2335 E1 Electromobile Electromobile ชื่อเต็ม Moskvich 2335 E1 Electromobile นะครับรถคันนี้มันคือรถที่เกิดจากความคิดของท่านเทศมนตรีมอสโกในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็คือคุณยูริมิคาอิลคุณยูริมิคาอิโลวิชรุชคอฟคุณรุชคอฟเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้มีรถโลกสวยเอาไปวิ่งในมอสโกบ้างเพราะว่าทั้งโลกตอนนั้นเผชิญปัญหาเรื่องมลพิษกันเขาบอกว่ามันต้องมีไอ้รถที่มันไม่ปล่อยมลภาวะสักคันสักรุ่นขายในมอสโกและต้องทำให้ขายดีด้วยนะครับรถคันนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดรด์หรือไอออนลิเทียมไม่รู้นะครับไม่มีการบอกมันแปลไม่ออกแต่เมื่อคุณชาร์จไฟเต็มหม้อด้วยเวลาประมาณครึ่งวันแล้วคุณจะสามารถวิ่งได้ไกลมากถึง100กิโลเมตรแล้วก็จริงนั่นคือวิ่งตัวเปล่าฮะถ้าบรรทุกของด้วยเหลือ80นะครับแล้วก็จากการที่เป็นรถที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นด้วยการนำคอนเซ็ปต์รถปิกอัพมาผสมกับพลังขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้านะครับทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากมีการผลิตออกมาทั้งสิ้นถึง14คันมากกว่า13อันนึงก็ยังดีเป็นเลข14คันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงยังไงคุณจะดูว่ามันเป็นนวัตกรรมในยุคไหนจริงๆแล้วมันคือรถจากปี1997ครับ1997นั่นคือยุคที่ OBD2 เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วนะครับแล้วก็รถยุโรปส่วนมากพัฒนาไปไกลแล้วเริ่มใช้ระบบมัลติเพล็กซ์ระบบแลนกันแล้วครับรัสเซียผลิตรถไฟฟ้าได้แต่รูปทรงคือ1983นี่เองมีคันไหนที่ชอบอีกมีนี่ไงไอ้เขาเรียกตระกูลรถคอนเซ็ปต์ที่เป็นหมันนะพี่อ๋อชุมนุมรถเป็นหมันแห่งสังคมนิยมโซเวียตใช่มันจะเป็นรถคอนเซ็ปต์ที่แบบเราดูกันแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยโซเวียตสามารถทำรถที่ดูไหลลื่นและทรงพลังได้ขนาดนี้เลยเหรอรถต้นแบบแหมแล้วคือที่ตลกคือแม่งเอารถพวกนี้มาจอดด้วยกันด้วยรถพวกนี้นะหลังจากเดินอ่านกระบอกหมดแล้วปุ๊บพบว่าแม่งเป็นรถที่ทำเป็นรถต้นแบบอะเตรียมจะผลิตขายอะแล้วก็เจ๊งผลิตไม่ได้ผลิตไม่ได้คันแรกนะที่เตะตาที่สุดก็คือ Moskvich 2144 Istra คันสีขาวอิสตราเนี่ยขั้นท้ายรถมันจะเขียนอเลโก้แต่ว่ากูไม่รู้มันคืออะไรจริงนะแต่ชอบชื่อมันนะอเลโก้เออแต่อเลโก้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าชื่อจริงของรถอะ Moskvich 2144 อิสตราครับอิสตราเนี่ยเป็นรถที่ไม่เหมือนกับไอกระบะ E1 คันเมื่อกี้มันเป็นรถต้นแบบปี1985แล้วก็หน้าตามันก็สมเป็นรถต้นแบบปี1985จริงครับนะครับแม้ว่าสัดส่วนแม่งจะดูเบี้ยวๆหน่อยก็ตามไอเค้าเรียกอะไรนะกระจกหน้าจะให้นึกถึงสกายไลน์GTR ที่เป็นแบบ wrap around กระจกแบบ wrap around แต่ว่าคืออย่าเพิ่งไปนึกภาพ GTR นะฮะจริงๆแล้วสัดส่วนของรถแม่งเหมือนกับแบบ GM EV 1นะฮะที่ป่องขยายใหญ่ขึ้นจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือประตูปีกนกที่เวลาเปิดทีจะเปิดสำหรับทั้งผู้โดยสารหน้าและหลังเลยพร้อมกันทำให้ประตูบานนี้ยาวมากใช่และด้วยความที่เราเคยเขียนเรื่องรถ DeLorean เรารู้ว่าประตูปีกนกที่หนักและใหญ่อะแม่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูงมากในการทำให้สามารถเปิดปิดได้ง่ายได้ครับรถคันนี้นะครับ Moskvich 2144 Istra เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยมีคอนเซปต์ว่าเราต้องการรถใหม่สำหรับสังคมโซเวียตในยุค2000ครับมึงคิดล่วงหน้า15ปีเลยมึงเจ๋งมากบอดี้ทำจากอลูมิเนียมแค่บอดี้อลูมิเนียมมึงชนแล้วเคาะยังไงมึง NSX นะเว้ย NSX นะเว้ยน้ำหนักนะครับตัวถังขนาดใหญ่บิ๊กบึ้มแต่น้ำหนักเบาแค่1ตันจอกลางขนาดใหญ่มีมาให้เหมือนกับรถสมัยนี้เห็นไหมเขามองช็อตยาวเลยแต่เป็นจอนี่ป่ะขาวดำเป็นจอ CRT จอ CRT ใช่ไหมไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเป็นจอ CRT เหมือนกับมึงเอาจอคอมพิวเตอร์ยุคสมัยพ่อยังไว้ตู้อะไว้ตรงกลางทีวีตู้อะไว้ตรงกลางแล้วก็หน้าปัดเป็นดิจิตอลอ้าวไม่แปลก1985นั้นบัตรดิจิตอลมีใช้เยอะแล้วเบรก ABS เครื่อง 1500cc 95 แรงม้าเกียร์ CVT
ไอ้ย่า1985 CVT นะ CVT เห็นมั้ยเค้ามองช็อตไกลเค้ามองช็อตไกลมองช็อตไกลมากผลิตได้คันเดียวเจ๊งคันต่อมาแล้วพี่อีแดงอีแดงอ่ะอีแดงอ่ะแดงแดงอ๋ออีแดงที่เป็นรถเก๋งใช่มั้ยใช่ๆ Mos Quick 2143เหยาจ้ะซึ่งอันนี้เป็นรถ10ประตูซีดานใช่ไอ้คันเมื่อกี้มันเป็นกึ่งคูเป้ถูกป่ะกึ่งคูเป้ยังดูมีความสวยบ้างแต่ไอ้2143เยาซ่าเนี่ยกูเห็นแล้วอยู่เศร้าจริงๆ คือไม่รู้อะไรแม่งดลบันดาลสัดส่วนแบบนี้ให้ไปอยู่บนสิ่งที่เรียกว่ารถได้นะครับเหมือนกับว่าคนที่เป็นเจ้าของโครงการแม่งบอกว่าเราต้องการรถที่สวยที่สุดไฟหน้าแผนกออกแบบไฟหน้าไปทำไฟหน้ามาให้ดูมีแอโรไดนามิกที่สุดแผนกออกแบบฝากระโปรงไปทำให้มันดูดีที่สุดเลยนะแล้วก็ให้แรปเรามาด้านข้างมาดูเป็นรถใหม่ด้วยล้ออลอยไปออกแบบมาให้สวยกระจกต้องการกระจกซีทรูกระจกสองข้างนี่ต้องดูสปอร์ตนะทุกคนไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดแต่พวกมึงไม่คุยกันเลย คือด้วยโปรไฟล์ด้านข้างอ่ะมันพยายามทำให้ดูสปอร์ตถูกไหมครับแล้วก็ตัวกระจกมันค่อนข้างเล็กซึ่งวิธีการแก้กระจกเล็กของเขาอ่ะเขาไปเจาะตรงประตูเพิ่มเย็นนะคือไปเจาะกระจกตรงประตูเพิ่มให้มันแบบให้มันดูอะไรนี่เด็ดคือถ้าใครอยากจะ Google ดูรถรุ่นนี้นะครับขอแนะนำให้ค้นคำว่า2143เว้นวรรค YAUZA YAUZA แล้วคุณจะเห็น Mosquit 2143 Yalza ซึ่งส่วนทรงเห็นแล้วยูเศร้ามากอย่างไรก็ตามนะครับรถรุ่นนี้มันก็เป็นพื้นฐานของรถเวอร์ชันผลิตจริงมีการพัฒนาไปผลิตจริงด้วยนะรุ่นนี้แต่พัฒนาไปผลิตจริงแล้วมันกลายเป็น Lada 2110ครับต้องเปิดรูปเทียบกันต้องเปิดรูปเทียบกันแล้วจะแบบกลับบ้านกินข้าวเหรอลูก นั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีถัดไปจะเป็นรถตู้ถูกไหมโอ้รถตู้แต่รถตู้นี่บอมไม่แน่ใจเพราะบอมเองก็แบบเดินผ่านอะตอนแรกนึกว่าเรโนเอสเปซเออคือมันก็ดูเหมือนจะสวยนะแต่คือแบบแต่ดูแบบมันก็คือธีมกับออกแบบมันคล้ายกันถูกไหมครับใช่แต่อันนี้มันคือมันจะมีเป็นรถคูเป้2ประตู4ประตูและรถตู้ MPV อ่ะรถตู้ MPV เนี่ยหน้าตาพูดง่ายๆนะครับเหมือนรองเท้าเลยฮะกระจกหน้าแรปอราวแต่ว่าแรปอราวนะแต่ตั้งเหมือนซาบ900โฉมแรกนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็คือเป็นเบรดแวนเป็นก้อนขนมปังเหลี่ยมๆไฟหน้าเหมือน Isuzu Gemini ปี1986-87นะฮะรวมๆกันแล้วแม่งก็คือสถาปัตยกรรมที่แบบมึงไม่ขายดีแล้วนะครับจริงครับชื่อของรถรุ่นนี้ก็คือ Mosquitch 2139 Abarth ไม่แนะนำให้พระใช้นะครับกูไม่ได้ล้อเล่นมันคือรุ่น2139 Abarth ARB ARBAT Arbat จริงๆมันก็คือชื่อถนนในมอสโก Arbat Road อ่ะรุ่นนี้พระสงฆ์องค์เจ้าอย่าใช้ครับอย่าใช้ครับแต่ผมเห็นรู้สึกแบบเดินผ่านจริงๆนะนึกว่าที่บอกครับนึกว่า Renault หรือว่า Pontiac อะไรสักอย่างแล้วก็เดินผ่านไปเลยใช่นอกนั้นมันก็นี่คือโซนรถต้นแบบคร่าวๆนะครับแล้วจริงๆมันจะมีรถอีกหลายแบบเลยซึ่งเยอะถ้าคุณต้องการซึมซับวัฒนธรรมรถยนต์ของโซเวียตแบบไปที่เดียวแล้วจบตั้งแต่1940 1950จนถึงยุคแบบก่อนศตวรรษใหม่อ่ะครับที่เนี้ยที่เดียวจะจบแล้วคุณจะเข้าใจความรู้สึกของผมเลยครับว่าการที่พนักงานออกแบบทีมดีไซน์ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างแข็งขันแต่มึงไม่คุยกันเลยนั้นมันได้ผลออกมาเป็นประมาณเนี้ยครับซึ่งที่เนี่ยครับที่ผมชอบคือว่ามันมีรถให้ดูหมดเลยทั้งรถเค้าเรียกรถเล็กรถใหญ่ใช่ไปถึงรถ10ล้อไปจนถึงรถเมย์ไปจนถึงอะไรงี้เลยอ่ะก็แบบคือรถเมย์แบบที่มันเป็นฝาท้ายลาดๆเหมือนโฟกเต่าอ่ะท้ายลาดๆรถคันเท่ารถเมย์บ้านเราเลยนะคันใหญ่บิ๊กบึ้มอ่ะใหญ่มากจนกระทั่งเวลาคุณโดนรถพวกนี้ชนนะครับคุณไม่ได้บาดเจ็บนะครับคุณระเหยไปเลยใช่เพราะรถเมย์สมัยก่อนคันใหญ่มากนะเหมือนทุกวันนี้เราเจอรถเมย์รถมินิบัสจะรู้สึกมันเล็กลงละใช่แล้วรู้ไหมว่าโซเวียตเนี่ยเคยพยายามจะเข้าเป็นสมาชิก FIA เพื่อจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1กับฟอร์มูล่า3ในโซเวียตด้วยนะแล้วรถที่ทำแน่นอนครับ Mosquitch มันคือโรงงาน Mosquitch ที่ทำเครื่องยนต์ใช่มั้ย HKL เนี่ยสมาพัฒน์โรงงานเลนินคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยแหละ
คือเขาเรียกว่า Mosquit G5 กับ Mosquit GM5 มันคือรถแข่งในยุคปี1969ที่จอดขึ้นขายอย่างไว้ถูกไหมครับใช่ Mosquit เนี่ย G5 จะใช้เครื่องของ Mosquit 412ครับ 1.5 ลิตรทรงพลังลากรอบจัดมันสัดใจถึง112แรงม้าแล้วก็ GM5 เนี่ยจะโดดไปเป็น 1.8 ลิตรแรงนี่โหดมากทึบคันเร่งทีอ่ะพอแก้วไม่แก้วเลย124แรงม้าโอ้ยพี่ลดน้ำหนักเท่าไหร่เองแต่ด้วยความที่ปี1969อ่ะครับ1969เครื่อง 1800cc 124ม้าไม่กระจอกไม่กระจอกครับแล้วตัวรถก็เบาๆเพราะมันเป็นรถทรง F1 กับ F3 ก็พอดีเวลอปเสร็จปั๊บก็จะยื่นเสนอแล้วว่าจะจัดการแข่ง F3 ในโซเวียตในกอสโคหรือทำนองที่ตามแต่ปีที่ดีเวลอปเสร็จอ่ะคือปี1975พวกคนแม่งเริ่มดูรถล้อเปิดละในรัสเซียนะคนรัสเซียชอบดูรถที่เป็นรถโรงงานเอามาแต่งเป็นรถแรลลี่มากกว่าก็เลยสรุปว่าเกิดมาได้ 6-7 ปีแล้วก็เจ๊งเลยนะรัสเซียเคยทำพยายามจะทำ F1 นะครับแต่ไม่รอดสุดท้ายเอาลาด้าผุๆมากระโดดเนินแข่งกันเนี่ยคนรัสเซียชอบมากกว่ า, วามันก็มีอันเนี้ยคือRetro Museum of Retro Cars นะครับก็แนะนำนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นคนรักรถอยากเปิดโลกทัศน์ตัวเองกับรถแนะนำว่าควรไปเพราะเดินทางไม่ได้ยากลำบากค่าเข้าชมก็ไม่ได้แพงแล้วคุณจะได้เห็นรถที่ไม่ใช่แค่เพียงยานยนต์โซเวียตรถ Mosquitch Rally Lada ตัวแข่ง Rally หรือ Volga รถขวัญใจข้าราชการรวมถึงไชก้ารถขวัญใจ KGB นะครับมันมีเยอะมากแล้วก็คุณควรจะเผื่อเวลาสำหรับการเดินถ้าคุณเป็นคนไม่อินกับรถมากแค่อยากเห็นเฉยๆนะครับ1ชั่วโมงพอแต่ถ้าคุณเหมือนผมกับบอมนะครับคือคุณดูทุกเป็ดอ่ะแล้วจะถ่ายคลิปด้วยเล่นด้วยนั่งลูบแมวด้วยเงี้ย3ชั่วโมงสัตว์อย่าลืมไปเล่นแมวอย่าลืมไปเล่นอย่าลืมนะครับถ้าเจอแมวขาวที่นั่นนะครับมันคือน้องเยลซินนะครับ